ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับน้องปลายบะหมี่พาทื่อได้ชออีสานบ้านข่อยเองพี่น้องจ้าเสียดอีหยังน้องปลายคั่วไก่ค่ะคั่วไก่สิคั่วบ่คั่วอันนี้ดิปลาไหลตัวคั่วปลาไหล2ตัวโอ้พี่น้องผมมาแล้วมาแล้วของดีของดีพี่น้องผมเดี๋ยวขัวสู้พี่สู้น้องกินแซ่บๆก่อนนะมื้อนี้กับปลาไหลเฮาแล้วก็น้องปลายสิขัวไก่เนาะพี่น้องเนาะน้องปลายสิขัวไก่สู้พี่สู้น้องกินใส่ลงไปเพิ่นอยากกินใส่โลดผมก็ค่อยเบิ่งการจัดการที่เกิดขึ้นควันแล้วพี่อ่ะแต่นานทีเขาทําดีกันดังบุกบุกเหนียวอยู่ว่าแต่ก่อนเดี๋ยวถ่ายชมน้องปลายขัวไก่พี่น้องผมตั้งไฟแล้วแสดงฝีมือเองเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ไก่เพิ่นครับพี่น้องผมส่วนพาทือของเฮาก็อุบที่เด็ดไว้ตอนถ่ายเนาะพี่น้องเนาะอุบที่เด็ดไว้ตอนถ่ายเอาส่วนฟังทางนี่ก็กล้วยกายเคี่ยวลงไปใส่หม้อแล้วพี่น้องผมผ่านทื่อใดหนกมันจะใส่ผ่านทื่อไปหางไว้ถือพระนะพี่น้องอุ้ยตายใส่เบิ้งโอ้ยพี่น้องผมหนกปลาหนกปลาผ่านทื่อไปไหนมาไหนจังไหนเอาแต่เงือกแต่ไปหางเพิ่นไปหางยุโขกสูงพี่น้องไปหางยุโขกสูงเป็นยังก่อนคือผ่านทื่อเขาเอิ้นหนกปลาเนาะอยู่ละโคกละให้คนโอ้ยังมีอยู่พี่น้องยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ของแท้เด้อพี่น้องเด้อของแท้เพิ่นสิว่าเฮาเว้าเล่นส่วนนี้บ่จูไฟมันมาสิได้มีเมนูนี่บ่พอพี่น้องโอ้ยหนกปลาพี่น้องผมผ่านทือคือสุดยอดคนแล้วเฮาก็ยังต้องมีอันนี้อีกพี่น้องผมปลาไหลพี่น้องผ่านทือว่าสิขัวคือสิได้บุนี่ผ่านทือสิผัดเผ็ดร่วมด้วยขัวหนกปลาโอ้โหมื้อนี้2เมนูเค็งๆพี่น้องยิ้มเปื่อยๆเลยเพิ่นไปหางเพิ่นก็ว่านี่แหละเทียบ2เทียบ3ในชีวิตที่หางนกไอ้ปลาแนวนี้ได้โอ้ยโอ้ไปให้เข้าไปให้เข้าไปปล่อยเขาปล่อยเขาไปเข้าไปโอ้ใบขีดตูดหอมๆพี่น้องใส่ผักชีลงไปปะที่นี่ฟังทางนี่ก็ได้ส่วนฟังทางนั่นกับโคเรอยู่กับหม้อกระทะเฮาพี่น้องฟังทางนี่เฮาป้านเทศก็ขยุกขยุยอยู่กับบักพริกเนาะพี่น้องเนาะ
มักเป็นตะเพ็ดแถวพี่น้องตำอยู่นี่ได้2อย่างนะพี่น้องเด้อทั้งขัวปลาไหลทั้งขัวนกปลาเนาะพี่น้องเนาะเนียนเนี่ยพี่น้องผมโอ้น้องปลายซิมแล้วพี่น้องแซ่บบ่น้องปลายครับปฏิบัติการกินไก่ดิบพี่น้องผมกินไก่ดิบเป็นโตโตเลยเนาะพี่น้องเนาะแซ่บบ่โคตรบอกว่าแซ่บกันเบื่อไก่ดิบสิเอิ้นอีหยังพี่น้องว้าวว้าวซิ่วหนวดเกรงใจน้องปลายให้น้องปลายซิ่วซะพี่น้องผมเป็นจังไรเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยดูเด็ดเพื่อนมันเข้มมันต้องตัดเข้มยังสี่ละพ่อเราวันนี้พ่อเราวะพ่อแล้วครับพ่อแล้วแม่เส้นไหมเนี่ยว่าอะไรเนี่ยคือพลอยเอาอยู่วะเอาตัวโอ้ยเว้ยผ่านคืนเฮ็ดจังได๋ใส่กันเนาะบ่เอาดอกมันเป็นไผตายแล้วก็ยังไงมันไอ้นี่อยู่เด้พี่น้องเอ้ยบ่เอาดอกบ่เอาดอกอดบ่ได้เนาะอดบ่ได้ดอกนี่ตอนนี้ยังถิ่มอยู่ตอนนี้ก็พอแล้วฮะเอานี่แม่เอาอย่าว่าบ่เอาเลยเสียดายของตายเลยนกปลาตัวนี้ผ่านถือใส่เวลาดักอยู่หลายมืออยู่ได้พี่น้องกลัวสิได้มันมาเนี่ยว่าธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยก็นิ่งๆจังหน่อยดูป่ะเออท่านี้ก็บ้านตื้อยืดขึ้นอีกเอาแซ่บบ่ครับแม่ออกสู้แม่ยามายิ่งเฮาเป็นจังได๋เจราชนีแซ่บบ่แซ่บค่ะมาเด้อน้องปลายแซ่บบ่น้องปลายแซ่บค่ะแซ่บค่ะเนาะไข่หนุ่ยเป็นจังได๋ครับอีสานบ้านหนุ่ยเองอีสานบ้านไข่หนุ่ยบ่เฮ็ดคลิปพ่อศาสตร์น้องไข่หนุ่ยเฮาท่านถือบอกว่าสิผัดเพชรปลาไหลนี่พี่น้องบ่ครัวใช่บ่เคลียร์ขอเคลียร์คืนนี่เบิ่งแต่เครื่องมันมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าครัวก็ต้องใส่บ่เคลียร์คืนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นสิผัดเพชรเพิ่นสิผัดเพชรปลาไหลสู้พี่สู้น้องกินได้บาดครับแน่นอนที่สุดแหละพี่น้องคำว่าพัดก็ต้องเป็นน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันกำลังปวดขึ้นมาแล้วจังไรต่อละพันทีห่อนบ่ห่อนตัวที่หันกระทะแนวนี้เขาเอิ้นว่ากระทะ
ท่านใจเป็นจังใดเดี๋ยวคลิปนกป้าเห็ดอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนาะผ่านถือเนาะคลิปนี้เห็ดปลาไหลสะพานถือมีความเห็นว่าสันเพราะว่านกป้านี่เขาใส่เวลาคั่วเวลาได้โดนอันนี้เขาจัดมันกะทีเรื่อยเวลาทีเวลาน้องไม่อยากรบกวนเวลาที่น้องหลายนะครับเนาะเป็นอีพีสองซะกินเขาห้าเฮยุบานผ่านถือตูดกินกันดาขาดพี่น้องผมกันดาบ่ขาดบ่เศร้าตูดเนาะพี่น้องเนาะใช้สีโชคลายซัมบาวมีซื้อส่งตัวใดมากกับขาดดากเบิดครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเชิญชวนพี่น้องทุกขู่ทุกคนทุกขู่ทุกท่านทางไกลทางไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมาแซ่บมานัวน้ำกันกับทีมงานของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมมื้อนี้ตรูดกินกันดากขาดพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพี่น้องผมโอ้ไปมาเฮียอีกแล้วเดี๋ยวผ่านชื่อเห็ดอีกแล้วพี่น้องเลยเฮ้ยโอ้ยว่าไปหลายๆพี่น้องผมเป็นพัดเพชรปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะเป็นพัดเพชรปลาไหลคล้องแท่ถือกตุ่มเพิ่นมาผ่านชื่อกระไดมา2ตัวพี่น้องเอ้ยคำว่าพัดเท่ากับต้องมีน้ำมันหอยเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันหอยพัดลงไปดูใส่ยังอีกเหรอท่านโอ้น้ำตาลตัดโอ้รอบรู้เรื่องพัดเรื่องใดของแท้ยุทธพี่น้องผมผ่านถือเฮาส่วนบ้ามีนบ่ขึ้นยังหลายขอแค่ได้มาตรูดกินกันดาขาดกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะท่านถือใส่ข้นไห่พี่น้องเอ้าท่านนำมาไว้หน่อยครับ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 มาตูดกินนี่มันต้องได้ซอยตัวบัดใดเพิ่นแม่นไปกดมวยมัวที่ท่านถือใส่รุ่นแรกแนวนี้ได้ดีแต่ผ่านที่อยู่นะครับเด้อบ้ามีหน้าที่มาตรูดกินอย่างเดียวตะปานนี่ก็ยังได้ออกแห้งอยู่เด้พี่น้องมันสิว่าเอ๊ะบ้ามีบ่จับบ่บ่ายบ่เฮ็ดอีหยังบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อคือเพิ่นใส่อยู่คือกันล่ะพี่น้องผมคักเนี่ยแล้วแหละเฮ็ดหน้าสงสัยพี่น้องเฮ็ดหน้าสงสัยซะแล้วโอ้เพิ่นต้องใส่น้ำปลาน้ำน้ำปลาเฮาที่พะโล้ที่พะโล้พี่น้องผมก็ไม่อยากมากินน้ำกันล่ะพี่น้องผมเขาแรงเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านท่านถือบ่าวมีได้ยินข่าวว่าได้ปลาไหลมาได้นกปลามาก็ว้ายมาสิฟังพี่น้องผมได้สูงได้เสียใส่มาฟ้าบึมบำบึมบำมาพี่น้องเอ้ยครับผมพี่น้องครับส่วนสมาชิกท่านใดชื่นชอบพัดเพชรปลาไหลใหม่ๆสดๆปลาไหลตุ่มปลาไหลลั่นเนาะพี่น้องเนาะ
เชิญชวนมาได้ส่วนพี่น้องท่านใดสมาชิกท่านใดของเฮาสนใจนกปลากะถ่ายอีกคลิปนึงเป็น EP 2เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวมีกับผ่านถือจัดให้พี่น้องเอ้ยพี่น้องได้เวลาสิซิมแล้วพี่น้องผมบ่าวมีถ่ายโอกาสนี้มาจนแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเลยเอาเลยที่ไหนโค้งกับเนาะกินโค้งผมไม่เคยไลฟ์ไม่รู้จักผมไม่เคยกันน้ำมันบดเป็นเจ้งใดพี่น้องผมเป็นเจ้งใดสุดยอดเดี๋ยวบ่าวมีผ้าผ้าซีมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวมีผ้าซีมสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดที่นั่นบอกว่าทำเศร้าเศร้าเลยเอาอีกแค่คำพี่น้องผมเดี๋ยวอำลาพระจ่าพี่น้องไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอำลาพระจ่าพี่น้องไปบ่าวมีขออีกแค่คำสักก่อนเถอะมาอยากมากินมาแซ่บมานัวน้ำกันพี่น้องผมแซ่บอีหลีได้มือนั่นไปได้ออกไปได้ฮะๆๆได้แล้วนะฮะรู้จักพี่น้องผมอ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องพี่ป้าประกันได้คําบอกคําจากกิยาทาทานที่ผู้ทั้งสาวที่บอกไปบ่มีขอโทษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพักกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ